ผมเชื่อว่าไอรูปแบบที่เขาอยากจะร่างกันเนี่ยซึ่งเขาคงจะเอาจริงอะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าสอสอรอใหม่ผมก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะเด็ดขาดถึงขั้นปล่อยให้มีสอสอรอมาจากกันเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้สอสอรอชุดนั้นเนี่ยตักองค์กรอิสระทิ้งหมดผมคิดว่าเขาไม่โหดขนาดผมและถ้าทําขนาดนั้นผมคิดว่าสารนุนก็คงจะไม่ให้การทําประชามติในเวอร์ชันซึ่งเขาเล็งที่จะทำเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนในการทาประชามติตอนแรกในรูปของคําถามแล้วก็พร่างเสร็จซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ร่างซึ่งมันดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปทําประชามติในร่างนั้นอีกกรออผม็ยไ่ เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นตามที่ได้มีการก่อนไว้มันยากทีเดียวนะและเผลอๆถ้าได้ร่างซึ่งดีจริงๆเนี่ยนะประเภทปลอดองค์กรอิสระเลยเนี่ยผมคิดว่าบรรดานักร้องนักแฉเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่าเขาจะตกงานคุณรู้ไหมว่าถ้าไม่มีองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งคอยขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองเนี่ยที่ประชาชนเขานิยมชมชอบนักร้องนักแฉพวกเนี้นะตกงานฮนะไม่มีรายได้ ต้องไปหางานอื่นทำอ่ะไม่ใช่มารับเงินแล้วก็มาแถแล้วก็ไถแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็ไถอ่ะคือจบทนายมาจบดีดีไซน์มาก็ไปเป็นทนายอะไรเงี้ยใช่ไหม หรือถ้าอยากจัดรายการทีวีก็มาจัดรายการทีวีได้แต่ว่าไม่ใช่แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็รับงานแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปยื่นยื่นเสร็จแล้วก็ไปรับนะแล้วก็ไปยื่นแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็จนตายฮะคุณยุบองค์กรอิสระให้รับรองผู้นี้ตรงงานมั้ย การเมืองเดินได้อย่างราบลื่นแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วใครจะตรวจสอบก็คือสื่อสารมวลชนไงครับตรวจสอบด่าน,นักการเมืองให้มันเละเลยจนมันลาออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลมองนอกเนี่ยเขาให้สื่อสารมวลชนเนี่ยตรวจสอบจะร้องอะไรก็ไปร้องสื่อก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อก็พอทุกวันนี้ใล้สัมภาษณ์สื่อมันเยอะแยะวันนี้ก็เก่งกันนักหนาเนี่ยเป็นกูรูลองให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมสื่อก็ชอบทําข่าวเป็นไทยมุงไปมุงอย่างกับนักร้องนักแขมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยประหลก ในอดีตเนี่ยเคยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ประชาชนได้เลือกตั้งโดยตรงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าสสรในปีพศนะพุทธศักราช2491ตอนนั้นมีสสรก็คือสภาร่างรัฐธมนูญนะฮะแล้วก็มีปี2502 แล้วก็ในปีพศ2539 2539ก็คือชุดรัมนูน40นะฮะแล้วก็มีพศ2550ก็คือชุดซึ่งได้รัฐธรรมนูญ50นะฮะแต่ว่าในไอรอลอก็เขาบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะไม่ได้เคยมีซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็คือในปีพศ2491เนะี่ยในยุคสมัยนั้นเป็นการแต่งตั้งโดยรัฐสภาแล้วก็มีสมาชิกทั้งหมด40คน ส่วนในปี2502เนี่ยเป็นสสรซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารซึ่งตอนนั้นมี240คนแต่รอบนั้นเน่เป็นทหารปลาเข้าไป162คนฉะนั้นในปี2539เป็นสสรซึ่งมีที่มาที่หลากหลายนะฮะแล้วก็เป็นจุแทนองค์กรประชาชนเยอะแต่ว่ามันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ว่าค่อนข้างมีความชอบธรรมมากทีเดียวนั่นก็คือสสรยุค2539แล้วยุคนั้นก็มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภา ตอนนั้นมี99คนนะฮะเสร็จแล้วในปี2 5 5 0นะครับเป็นสอสอรอซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารตอนนั้นมี100คนกล่าวโดยสรุปก็คือว่าก็ไม่มีเวอร์ชันไหนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วผมไม่ได้บอกด้วยนะฮะว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงดีแต่ว่าผมแค่บอกว่ามันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมาจากการคัดสรรโดยทางอ้อมและมาจากการแต่งตั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของคณะรัฐประหารก็มี นะครับที่มาของสอสร3.9เนี่ยซึ่งนำมาสู่รัฐมนูน 4. 0เนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับประชาชนไม่ใช่ไม่เชื่อมแต่ว่ามันเป็นการเชื่อมโยงโดยที่ให้รัฐสภามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งให้รัฐสภามีส่วนร่วมในการแต่งตั้งแล้วให้สสรมีความเชื่อมโยงกับประชาชนทำได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าให้รัฐสภาซึ่งมาจากคณะรัฐประหาร ต่งตั้งแล้วไม่เชื่อมโยงกับประชาชนได้ไหมก็ได้นะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนเอาจริงๆแล้วคุณสามารถร่างรัฐมนุญฉบับประชาชนได้ถ้าเกิดเป็นการยึดอำนาจแนวเสรีนิยมก้าวหน้าสุดขั้วมันก็ไม่ยากในเวอร์ชันซึ่งคุณจะร่างในแบบที่สุดขั้วไปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งนั้นคงไม่เกิดนะ,ะเพราะฉะนั้นเอาจริง,รงๆแล้วเนื้อหาของรัฐมนุนก็ไม่ได้แปลความว่ามันจะเกี่ยวกับ ไอ้ขั้นตอนที่มาในการร่างขั้นตอนที่มาในการร่างบางทีอาจจะเป็นยึดอำนาจคนเดียวร่างฉีกฉบับเดิมก็ร่างออกมาแล้วมันเป็นแบบโซเชียลลิซึมไปเลยก็ทำได้นะมันมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาเวอร์ชันต้นแบบประเทศไหนนะถ้าคุณเอาต้นแบบเวอร์ชันสไตล์กึ่งกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบ a u t h o r i t a r i a n democracy แบบไทยคุณให้ หนึ่งล้านคนร่างมันก็ออกมาอย่างนั้นได้นะฮะมันอยู่ที่เป้าประสงค์ตอนแรกมันอยู่ที่ทงมันอยู่ที่ทงอย่างเช่นถ้าคุณให้ผมร่างแล้วผมมีทงว่าต้องกำจัดสารรัฐธรรมนูญและต้องมีทงว่าต้องกำจัดปปอชอยอย่างเงี้ยมันก็เป็นทงที่ชัดเจนไงใช่ไหมแล้วมันก็จะแก้ปัญหาหลายเรื่องเอาจริงๆแล้วปัญหาเรื่องประชาธิปไตยหลายประเด็นเนี่ยในเรื่องของการแทรกแซง และการยับยั้งการใช้สื่อของประชาชนในการเข้าถึงอำนาจผ่านการเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะสร้าง parliamentary supremacy จริงๆเนี่ยแค่เอาองค์กรอิสระหายไปสักสองหรือสามองค์กรเนี่ยก็จบแล้วพูดตามตรง่ะมันมันจบฮะคือถ้าไม่มีปปชแล้วไม่มีสารรัฐมนูญเนี่ยก็เบาไปครึ่งล้นะฮะไม่มีอะไรมากถ้าคุณเอาผมไปเป็นสอสอรอผมก็จะมีธงแบบนี้นะฮะ ปปชสารมนูลเนี่ยก็ต้องไปที่เหลือไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่พูดตาตรงๆกกตไม่ได้เป็นปัญหายังไงบ้ก,ก็ต้องมีกกตแต่ว่าปัญหาคือสารมนูลแล้วก็ปปชในการทําในสิ่งที่ทําให้ประชาชนไม่สามารถมีผู้แทนที่เขาเลือกเข้าไปอ่ะมันมีก,นกลไกสองก,กลไกนี้แล้วก็ก,กลไกรัฐประหารหลักๆที่ที่เป็นปัญหานะฮะแต่ว่าอันนี้ผมพูดตรงๆในแบบที่ไม่อ้อมคอ แต่ผมผมไม่ได้เห็นด้วยกับที่ไอ,อรอลเขียนทั้งหมดแต่ว่าไอ,อรอลเขาทำงานตรงนี้ในะแบบที่เขาทุ่มเทมากเขาโดนหาเรื่องขนาดที่อิเล็กทรอนิกส์เซเนชั่ใช้ไม่ได้เป็น5 0,000่นรายเนี่ยมันมันก็น่าโมโหจริงๆแล้วถ้าปฏิเสธเขาก็ปฏิเสธไปเลยก็ได้ไม่ต้องรับเอกสารบอกว่าเราขี้เกียจตอบเหมือนตรงๆยังน่ารักกว่านะปัญหาสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยคือรัฐธรรมนูญหลายฉบับมีที่มาจากการกระทำรัฐประหาร แม้แต่สาเหตุของการมีสอสอรอทั้ง4ครั้งต่างก็ตามมาหลังจากการเกิดรัฐประหารขึ้นมาทั้งสิน้นประชาชนคนไทยยังไม่เคยได้เข้ามีส่วนร่วมในการร่างรัฐมนูดังกล่าวโดยตรงแต่อย่างใดสอสอรอครั้งที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมได้มากที่สุดของไทยยังมีแค่สอสอรอในปี2539ที่ทําให้มีการกระจายสํานวนสอสอรอออกไปอย่างพื้นที่ทั่วประเทศไทยมากขึ้นผ่านระดับจังหวัด แม้ว่ายังใช้บทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการเลือกสอสรแทนประชาชนอยู่ก็ตามดังนั้นการเสนสอสรอต้องมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปเหมือนสอสจึงเป็นข้อเสนอใหม่ที่มีความท้าทายสูงเนื่องจากยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยมาก่อนแต่ก็เป็นรูปแบบการร่างรัฐนูลฉบับใหม่ที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบัน และเป็นโอกาสสําคัญที่จะเปิดให้ตัวแทนเสียงของประชาชนแต่ละกลุ่มได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดอนาคตของตนเองภายใต้กระบวนการที่กฎหมายรองรับแต่ว่าคนก็จ,จะวิจารณ์ว่ามันเปรียบเสมือนการให้สสมาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็อาจจะมีคนซึ่งตอบกลับไปก็ได้ว่าแล้วไงอะ่ะก็ผู้แทนของประชาชนก็คือสสไม่ใช่หรือให้เขาร่างรัฐธรรมนูญได้ไหมใช่ไหมมันก็จะมีมุมมองในลักษณะนั้นเหมือนกันว่าอ้าวแล้วให้สสร่างนูญเป็นผิดหรอ เขามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะฮะหรือจะให้ยึดอำนาจแล้วก็ให้เชิญวรเจตภาคีรัฐมาร่างรุ่นคนเดียวอะไรอย่างนั้นไหมหรือปีบุตรอะไรเงี้ยคือแบบอย่างนั้นก็มันนะก็แบบไหนดีให้เลือกคือจริงๆฮนะคือคือ,คอมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาเยอรมันคุณจะเอาญี่ปุน่นเอาอังกฤษเอาสหรัฐเอาแบบเดิมเอาแต่แบบแบบที่ปเป็นอยู่จริงๆแล้วนะพูดตามตรงนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะ คุณตัดออกไปแค่3อย่างเนี่ยมันพอไปต่อได้แต่รัฐมนุนฉบับนี้เองเนี่ยเขียนไว้ไม่ให้ตัดรัฐมนุนฉบับนี้ไปให้สถานะพิเศษกับองค์กรอิสระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะองค์กรอิสระคือปัญหาของระบบประชาธิป,ปไตยเวอร์ชันไทยซึ่งมีอยู่ตอนนี้และถ้าคุณยังไม่เห็นถึงปัญหา <c oughs> ผมก็แนะนำฮนะย้อนกลับไปดูรายการทุกรายการในสถานีนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถานีมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะว่าผมกม็ได้พูดเรื่องนี้มาไปเวลาสิบกว่าปีแล้วสําหรับผมมันไม่ควรจะมีองค์กรอิสระในรุ่นสี่ศูนย์ได้ซ้าไปผมไม่ได้พูดเล่นด้วยแต่ละท่านซึ่งร่าง4ี่ผมเคารพแต่ผมจะบอกว่าคุณพลาดคุณพลาดตรงไหนรู้ไหมคุณพลาดที่คุณได้เชิญกลไกลซึ่งมีอำนาจเข้ามาใส่เข้ามาในรัฐธรรมนูญแล้วคุณดันเชื่อมไปถึงประชาชนคุณชีโ้โพร่งให้คณะรัฐประหารล่วงหน้าได้เห็น ว่าเมื่อยึดอำนาจรอบถัดไปจะต้องยึดองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้มาเป็นของตนเองการเพิ่มกลไกซึ่งมีอำนาจอย่างเด็ดขาดในการชี้ชะตาการเมืองเป็นการคลาที่ผิดพลาดตั้งแต่การร่างรัฐนูน40ถ้าปลื้มจัดรายการอยู่ในช่วงที่มีการร่าง39 ผมจะบอกในรายการที่ผมจัดอยู่ในเวลานั้นซึ่งผมไม่ได้จัดตอนนั้นผมเรียนหนังสืออยู่ผมจะบอกเลยว่าการที่คุณสร้างยักษ์ตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นองค์กรอรริสระตั้งแต่แรกเนี่ยคุณทําในสิ่งที่คุณรู้เท่าไม่ถึงการคุณชี้โพรงให้คณะรัฐประหารเขาเห็นและได้เตรียมการล่วงหน้าว่าเมื่อยึดอํานาจรอบถัดไปจะต้องยึดกลไกลขององค์กรอรริสระต่างๆเหล่านี้มาไว้เป็นของตนเองนั่นนั่นคือสิ่งที่เขาได้ทํา เขาทำครึ่งเดียวในรัฐมนุน50แต่เขาทำเต็มเมในรัฐมนุน60ูเพราะฉะนั้นสำหรับผมองค์กรในสระต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องมีฮะขับให้พ้นจากระบบไปองค์กรในสระคือปัญหาปัญหาคืออะไรหรามายิ่งไปกว่าน,นั้นอีกปัญหาคือบูรการซีซึ่งมีอำนาจชุนคุณไปเพิ่มขึ้นมาฟังไว้เลยนะฮะนี่คือคติท่องจำขึ้นใจสำหรับคนซึ่งยุบร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ซึ่งถ้าเชิญผมไปนะฮะผมยุบสามรูนก่อนแล้วปปชก่อนท่องจำขึ้นใจไว้เลย คุณเพิ่มบูรโกราซีเข้ามาซึ่งมีอำนาจบูรโกราฟซีนั้นจะถูกแคปเจอร์โดยผู้ซึ่งมีอำนาจไม่มีบูรโกราฟซีไหนที่ไม่ถูกแคปเจอร์โดยผู้ซึ่งมีอำนาจคุณจะให้ผู้ซึ่งมีอำนาจนั้นเป็นอำนาจไหนแล้วแต่สถานการณ์ในประเทศแต่ไม่มีบูรโกราฟซีไหนที่ไม่ถูกแคปเจอร์โดยผู้ซึ่งมีอำนาจถ้าคุณออกแบบไว้ให้มันเชื่อมโยงกับอำนาจซึ่งเชื่อมโยงกับประชาชน ในวันหนึ่งเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนอำนาจนั้นก็จะถูกแคปเจอร์โดยกลไกลอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือกำจัดบูรโราคซีนั้นสิ่งที่เป็นปัญหามาได้สุดในการเมืองไทยคือบูรโ a ราคซีซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วอยู่ไปชั่วกระเปราสารและเปลี่ยนฐานะหน้าที่ในการรับใช้กำจัดบูรโราคซีนั้นให้คนก็ออกไปหางานทำที่อื่นที่ผลัก i v e มากกว่านั่นคือเป้าหมายคุณให้ผมล่างคนเดียวก็ได้ขออภัยฮะเช้านี้แรง สำหรับผมมันไม่ใช่เอาโมเดล4-0ถ้าจะทำบาง,งฉบับนี้เนี่ยนะฮะได้เขียนไว้ไม่ให้แก้ไขรายมาตราที่จะยกเลิกองค์กรอิสระถ้าฉบับนี้เขียนไว้อนุญาตให้แก้ไขรายมาตราได้แล้วยกเลิกองค์กรอิสระได้ไม่ต้องแก้ฉบับใหม่ทั้งฉบับก็ได้คุณขีดเส้นใตย้ยกทิ้ง3องค์กรฮะสวด้วยความเคารพสวทุกท่านนะครับที่รู้จัก ยกเลิกสามองค์กรประชาธิปไตยเดินหน้าต่อไปได้แต่มันมันทำไม่ได้ไงเพราะว่ารัฐมนุญฉบับนี้เขาห้ามไงคือมันเขียนห้ามไว้อะฮะว่าไปห้ามไม่ให้ไปแตะยกเลิกสวยกเลิกปปชยกเลิกสารรัฐธรรมนูญจบจบจบ,จบทุกอย่างเดินหน้าได้ไม่มีอะไรแทรกแซงยกเว้นรัฐประหารอย่างเดียวแต่แก้ไม่ได้ก็เขาเ,เ,เ,เขียนไว้ห้ามแก้มันก็เลยต้องทำประชามติเสียเวลา คือเขาเขียนไว้ให้ฉีกนะพูดง่ายๆเขียนไว้ให้ฉีกสรุปตอนท้ายนิดน,นึงว่างานที่ไอรลอกเขาจะทำนะฮะ <im it> เขาบอกว่าจะเห็น <im it> ได้ว่าในอดีตการตั้งสสรทั้ง4ครั้งจะมีมาคละกันร,ระหว่างแต่งตั้งโดยรัฐสภาและการแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารสำหรับในยุคปัจจุบันหลังมีการใช้รัฐมนูลนห้ารและประสบปัญหาทางการเมืองในจนํานวนมากประเด็นพูดคุยเรื่องการมีอยู่และที่มาของสอสรภายใต้รัฐมนูล2อ6 0น จึงยิ่งพบเห็นได้มากขึ้นทั้งจากภาคประชาสังคมและภาคการเมืองโดยรูปแบบสําคัญที่ถูกพูดถึงเป็นหลักมีดังต่อไปนี้สสรรูปแบบที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนซึ่งมีจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งสรรูปแบบนี้เกิดขึ้นในร่างรัฐนูน2560ของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาข,ของประเทศไทยในปี2543จุดเด่นสําคัญคือกําหนดให้มีสสร้อจำนวน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งแต่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียวและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนสสรที่จังหวัดพึงมีให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสสรเขาก็เสนอสูตรต่างๆขึ้นมาสูตรนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกําหนดนะรัฐบาลจะเป็นคนวางต่ลหมากที่จะนําไปสู่การกําหนด composition ของสสร ซึ่งผมไม่ได้ตื่นเต้นกับเรื่องการทํารัฐมนูญฉบับใหม่เพราะผมเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะห้ามผมเชื่อว่าไอ้รูปแบบที่เขาอยากจะร่างกันเนี่ยซึ่งเขาคงจะเอาจริงอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสสรใหม่ผมก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลนี้จะเด็ดขาดถึงขั้นปล่อยให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้สสรชุดนั้นเนี่ยตัดองค์กรอิสระทิ้งหมดผมคิดว่าเขาไม่โหดขนาดผมและถ้าทำขนาดนั้นผมคิดว่า,าร,รัฐมนูลก็คงจะไม่ให้ ผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นตามที่ได้มีการวางไว้แล้วผมเชื่อได้ซ้ําไปว่าการทําประชามติในเวอร์ชนันซึ่งเขาเล็งที่จะทำเนี่ยมันอาจจะผ่านคือมันต้องผ่านรอบแรกแล้วมันต้องเอาฉบับนี้ไปทําประชามติรอบสองเลยนะมันยากทีเดียวนะ mm hmm. ก็อันนี้เป็นการรายงานช่วงเริ่มๆที่จะพูดถึงประเด็นนี้ไม่ต้องการที่พูดถึงเรื่องนี้บ่อยเพราะว่าก็ไม่พูดตามตรงไม่อยากที่ไปใส่ความหวังไว้ที่รัฐธรรมนูญการทำรัฐนูญในรอบนี้มากนัก มันต้องผ่านขั้นตอนในการทําประชามติตอนแรกในเรื่องของคําถามแล้วก็พาร่างเสร็จซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ร่างซึ่งมันดีหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องไปทําประชามติในร่างนั้นอีกรอบและเผลอๆถ้าได้ร่างซึ่งดีจริงๆเนี่ยนะฮะประเภทปลอดองค์กรอิสระเลยเนี่ยผมคิดว่าบรรดาน,นักร้องนักนักแฉเนี่ยนะเขาก็จะรู้ว่าเขาจะตกงานคุณรู้ไหมว่าถ้าไม่มีองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งคอยขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่ของนักการเมืองเนี่ยที่ประชาชนเขานิยมชมชอบเนี่ยนักร้องนักแถวพวกนเนี้ยนะฮะตกงานฮนะไม่มีไรายไดนะ้ต้องไปหางานอื่นทำอะ่ะก็คือถ้าจบกฎหมายมาต้องไปเป็นทนายอะ่ะนะฮะถ้าจบด้านธุรกิจมาก็ต้องไปบริหารธุรกิจอะ่ะ ไม่ใช่มารับเงินแล้วก็มาแถแล้วก็ไถแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็ไถอ่ะคือจบทนายมาจบดิจเซอ์มาก็ไปเป็นทนายอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือถ้าอยากจัดรายการทีวีก็มาจัดรายการทีวีได้แต่ว่าไม่ใช่แถแล้วก็ไถแล้วก็ร้องแล้วก็แถแล้วก็รับงานแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็แล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปยื่นยื่นยืนเสร็จแล้วก็ไปไปไปรับ นะแล้วก็ไปยื่นแล้วก็แถแล้วก็ไถแล้วก็จนตายฮนะคุณยุบองค์กรใอกสลารับรองผู้นี้ตกงงานหมดการเมืองเดินได้อย่างราบลื่นแล้วก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วใครจะตรวจสอบเพิ่มสื่อสารมวลชนไงครับตรวจสอบด่านนักการเมืองให้มันเละเลยจนมันลาออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากลเมืองนอกเนี่ยเขาให้สื่อสารมวลชนเนี่ยตรวจสอบจะร้องอะไรก็ไปร้องสื่อก็ไปให้สัมภาษณ์สื่อก็พอทุกวันนี้กา้สัมภาษณ์สื่อกันเยอะแยะนี่ ทุวันนี้ก็เก่งกันนักหนาเนี่ยเป็นกูรูปลอมให้สหาษณ์สื่อใช่ไหมสื่อก็ชอบเนี่ยทำข่าวเป็นไทยมุงอะ่ะไปมุงอย่างกับนักร้องนักแถมีความรู้อะไรเงี้ยประหลกฮนะยุบองค์กรอิสระแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายแต่เก็บกกตไว้นะคือปปชแล้วก็สามนูนสององค์กรนี้ไปเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมันเดินหน้าได้แต่ทั้งหมดที่ผมพูดมารับรองฮนะไม่เกิดฮนะจะไม่มี สิ่งดีๆเหล่าเมื่อกี้นี้ที่ปลื้มได้พูดไปจะไม่เกิดบนแผ่นดินนี้ไม่ต้องกังวลจะไม่มีครับประชาธิปไตยในเมืองไทยรูปแบบที่ไม่มีนักร้องนักแถนักไถ่นักรับงานประชาธิปไตยในเมืองไทยซึ่งเป็นสื่อสามอมวลชนตรวจสอบนักการเมืองเฉยๆแบบที่โลกเขาทำกันแล้วก็นักการเมืองมีฮิวมิเลชันแล้วก็ลาออกเองโดยที่ไม่ต้องมีองค์กรอิสระมาสอย ไม่มีองค์กรซึ่งเป็นองค์กรกึ่งตุลาการซึ่งไม่ได้เชื่อมโยงประชาชนชี้มูลความผิดนักการเมืองได้ให้คนนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยอย่างเงี้ยการเมืองแบบที่ไม่มีองค์กรแบบนั้นในเมืองไทยไม่ต้องห่วงฮนะไม่ได้เห็นครับไม่ต้องไปตั้งความหวังรลนแรง